สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติันะครับวันนี้นะครับเราก็มาลุยกันต่อนะครับกับอังกฤษครับม .3 นั่นเองนะครับหรือว่าข้อสอบโอนินะครับปี56นะครับอังกฤษม .3 นั่นเองนะครับก็ผมก็จะทำไปเรื่อยนะไอ้พวกนี้แหละนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรคิดมากนะครับก็ผมก็จะอธิบายไปนะครับว่าผมคิดยังไงทำยังไงทำแต่ละข้อนะครับเพราะว่าผมก็ผมเองอยู่ที่สิงคโปร์นะก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็เลยอยากจะมาสอนนะบางทีอาจจะมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับ น่าสนใจนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับมาเลยมาลุยกันเลยนะครับโอเคนคข้อ11บอครับวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับข้อ1 1นะครับโอเคนะครับ How do you speak English นะครับคุณ How แปลว่าอะไรอย่างไรใช่ป่ะอย่างไรนะเขียนไปก่อนครับอย่างไร How do you speak คุณพูดภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับประมาณนั้นแหละนะครับถามนะ How do you speak English นะครับ I speak English จุดๆๆจุดจุดนะครับอ่าจุดๆุุตรงนี้คืออะไรนะครับ บอกว่าฉันพูดอังกฤษจุดๆๆนะครับไม่รู้นะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคครับข้อแรกนะครับ polite นะครับแปลว่าสุภาพเรียบร้อยนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นคำ adjective นะครับ adjective นะครับนี่ับ soft ครับ soft คืออ่อนนุ่มนุ่มนวลอะไรนุ่มนุมนั่นเองครับนุ่มนวลครับนุ่มนวลครับนุ่มนวลอ่อนนุ่มนะครับหรือว่าแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นคำ adjective เหมือนกันนะครับ ไอพวก adjective adverb ad earth อะไรเนี่ยมันสำคัญมากครับ frequency frequency fluent fluent นะครับ fluently นะครับ fluent นะครับ fluently ครับเห็นไหมจะสังเกตนะครับว่าอันนี้มันจะมีคำว่าลีนะครับมันไปลี่ตรงไหนไม่รู้นะครับแต่มัน fluently แปลว่าคล่องนะครับคล่องนะครับคล่องคล่องแคล่วนะครับคำนี้นะครับเป็น adverb นะครับ adverb นะสุดท้ายครับ rapid ครับ rapid rapid นะครับแปลว่า ราผิดนะครับก็คือไอ้ที่มันขึ้นราขึ้นราเขาจะราคือเขียวขึ้นราแล้วก็ผิดนะครับผิดไม่ใช่ถูกนะครับราผิดนะครับแปลว่ารวดเร็วทันใจนะครับอันนี้คือรวดเร็วนะครับโอเคนะครับเป็นคา adjective นะครับโอเคครับคำ adjective มันคืออะไรนะครับมันทําหน้าที่ที่จะขยายคํานามนะครับแบบนี้นะครับขยายคํานามนะแต่นะครับคํา adverb นะครับ adverb นะครับ มันเป็น adverb ไง ad แปลว่าบวกใช่ปะ adverb ใช่ปะใช่ปะ ad บวก verb กลายเป็น adverb นะครับตรงนี้นะครับ ad ก็คือบวก verb ก็คือกริยาก็คือไปขยายกริยานั่นเองนะครับก็คือมันถามใช่ไหมว่า a มันถามว่าคุณพูดภาษาอังกฤษอย่างไรถูกปะมันเลยว่าฉันพูดภาษาอังกฤษ fluently อย่างคล่องแคล่วนะครับนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับ fluent ครับ fluent fluently ครับ fluent ฟลูนนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมใช้ฟรีควอนบ่อยนะครับฟรีควอนซีนะครับฟรีควอนซีอะไรพวกนี้นะครับหรือก็ฟลูเอ็นลีนะครับเออไอ้อื่นก็เหมือนกันครับอันนี้ก็แอดนะครับแอดเจทีฟใช่ไหมก็เหมือนแอด subject นะครับแอด to subject นะครับก็กลายเป็น adjective นะครับนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับถูกไหมหรือว่า object แอด subject หรือว่าแอด object ครับมันก็ เจกๆเหมือนกันนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็น adjective นะครับนี่แหละคือที่มาของมันนะไอ้คำนี้นะครับโอเคนะครับคำตอบคือข้อนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ไปขยายกริยานะครับว่าฉันพูดแบบไหนนะครับไอ้นี่ถามใช่ไหมมันฉันพูดแบบไหนอย่างไรใช่ปะเราก็เลยบอกว่าฉันพูดแบบคล่องแคล่วนั่นเองนะครับไม่ใช่พูดฉันพูดอังกฤษสุภาพแบบอังกฤษสุภาพนะครับก็คือสุภาพอังกฤษนั่นเองนะครับหรือว่าฉันพูดอังกฤษนุ่มนวลนะครับ ไม่ใช่นะครับอันนี้คืออังกฤษนุ่มนวลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดแบบนุ่มนวลนะครับคืออังกฤษนุ่มนวลหรือว no ่าอังกฤษสุภาพนะครับมันไม่ใช่การพูดนะครับมันขยายอังกฤษนะครับหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะอังกฤษนะแปลว่าภาษาอังกฤษนั่นเองครับไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ12นะครับไม้นะครับก็เป็นชื่อคนนะครับไล e ์นะครับไลท์นะครับไลท์แปลว่าชอบนะครับจุดจุดจุดมิวนะครับมิวประนมนะครับ a ั t e r อร์มว เมล์ milk เมล์นะครับมานี้ครับเมล์ milk, ตัวนี้แปลว่านมถูกไหม after แปลว่าหลังนะเมล์ milk, ตัวนี้แปลว่าเออ่มืออาหารนะครับหรือว่าอาหารนั่นเองครับเป็นมือ้อมือนั่นเองครับมื้อมื้ออาหารมือ้ออาหารโอ้ยมันเขียนภา,าษาไทยยากแต่น้อม,มือมือแค่อาหารนะครับมื Life, ้ออาหารนะครับไลฟ์เพราชอบนะตรงนี้นะครับชอบไลฟ์ Life. จุดๆ,ๆ มิว after มิ l นะครับก็คือเราต้องใช้ไหนนะครับคำนี้นะครับทุกอย่างแปลเหมือนกันหมดเลยคือดื่มนั่นเองครับปกติดื่มใช้ของเหลวนะครับบางทีบอกว่า eat water อัไนี้ผิดนะครับนี้ต้อง drink water นะครับถึงจะถูกนะครับบางทีบางคนใช้ผิดนะครับผมยังใช้ผิดเลยบางทีหลงนะครับโอเคนะครับขนาดอยู่มานานแล้วใช้มานานนะครับโอเค drink นะครับคำแรกครับเป็นช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่ง verb หนึ่งถูกไหม drinking เป็น verb ing นะครับ สุดท้ายสอง drank นะครับคือ verb ช่องสอง d r a n k คือ verb ช่องสามนะครับปกตินะครับก็เราก็ดูแล้วเฮ้ย like นี่เป็น present นี่ว่าเพราะว่าฉะนั้นนะครับต้องใช้ต้องเป็นข้อหนึ่งแน่เลยแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าชอบ like คํานี้นะครับเป็นเป็น verb ไปแล้วนะครับมันเป็น verb ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเราต้องใช้นะครับ verb ที่เป็น ing นะครับต่อท้าย verb นะครับมันไม่มีสองตัวเป็น verb พร้อมกันมันไม่ได้นะครับ แม้มันต้องมี to เช่น i i have to sing a song นะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันต้องมี to หรือมีตัวกริยาช่วยมีอะไรช่วยช่วย,ยมีตัวช่วยนะครับอยู่ขั้นมันนะครับมันมาพร้อมกันไม่ได้นะครับ a song นะครับหรือว่า i would like to drive a car นะครับนี่นะครับมันต้องมี to เห็อปะ ไม่ต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะเออนั่นแหละครับมันต่อกันไม่ได้นะครับถ้าต่อกันนะครับต้องใช้ ing เท่านั้นนะครับถ้ามี verb ต่อกันนะกริยาต่อกันนะชอบก็เป็นกริยานะครับ drink ก็เป็นกริยานะต้องมี ing เท่านั้นครับส่วนไอ้ข้อ3นะ verb ช่อง2เป็นอดีตนะครับก็เช่น i drank rotten fruit juice นะครับ yesterday นะครับ ก็คือฉันดื่มดื่มไปแล้วนะครับคือเป็นอดีตนะครับอ่ะ rotten fruit juice นะครับ rotten แปลว่านะครับคือเน่าเสียเรียบร้อยแล้วนะครับ rotten นะครับมันจะมาจากคำว่า rot นะครับ rot นี่คือเป็นเวิร์ช่องหนึ่งนะ rotten นี่คือช่องสามนะครับคือเสียแล้วนะครับก็คือ fruit ก็แปลว่าผลไม้ juice ก็แปลว่าน้ําผลไม้นั่นเอง fruit juice นะครับก็น้าผลไม้ที่เสียแล้วนะครับมันก็ดื่มเข้าไป yesterday เมื่อวานนี้นะครับนี่คือเป็นประโยคนะครับทดสอบนะครับ โอเคนะครับข้อสุดท้ายดรังนะครับดรังปกติไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับปกติจะใช้กับพวกที่เมานะครับเขาจะบอกว่า M he is drunk นะครับก็แปลว่ามังเมาแล้วนะครับมันเมาเรียบร้อยแล้วนะครับคนคนนั้นนะครับเขาคนนั้นนะครับเมาเรียบร้อยนะครับ he is drunk นะครับประมาณนั้นนะครับจบนะครับจบเหตุนะครับก็เพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับความรู้ต่างๆที่ผมมีที่อยากจะมาบอกนะครับวันนี้นะครับ หวังว่าไม่นานเกินไปนะครับเราก็จะลืมนะครับไป subscribe like share ได้นะครับที่กิจชีวิตคลับนั่นเองนะก็เป็นเว็บไซต์ด i ลเค e ของผมนะโดยผมเองนะทำเองเขียนเองทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับสี่เงินใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับก็อย่าลืมไปนะครับอะไรอยู่ซีโอเกนับอินเดอร์เน็กซ์วิดีโอนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับมอสามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ